ับเรื่องราวเกิดขึ้นเราอยากจะอธิบายยังไงบ้างก็อย่างแรกก็อยากจะขอโทษที่ไม่ได้ออกมาอธิบายให้ใครๆแบบมาฟังว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เวลานั้นแบบเหมือนทุกคนพยายามจับตามองผิดก็พยายามที่จะแบบไม่ออกมาพูดอะไรที่แบบอาจจะมีให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ต้องขอโทษเรื่องนี้อันตรงๆเรากลายเป็นว่าเหมือนว่าคนมองว่าเราไปถ้าพูดตรงๆไปแย่งเขามาอันนั้นก็เป็นอะไรที่คนเข้าใจผิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเชื่อสร้างความเคลียร์แล้วว่าสร้างความชัวร์ว่าเราไม่ได้ไปแย่งใครอะไรเงี้ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเลิกกันมานานแล้วอะไรเงี้ยใช่จริงเรากับจูเลียนไปรู้จักกันได้ยังไงคือด้วยความที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันอะไรเงี้ยอยู่ในวงการเดียวกันเราต้องเจอกันบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็คือเชียร์ก็เป็นวัฒนธรรมแบบค่อนข้างฝรั่งอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบคนก็น้อยที่จะพูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยคนที่เราเข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยคนมองว่าเหมือนเราอะเป็นแบบสิสนมรู้จักตอนที่เขาก็ยังไม่ได้เลิกกันอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นอีกอย่างที่คนเข้าใจผิดกันนะคะเพราะว่าเขาเลิกกันมานานแล้วค่ะประมาณปีนึงแล้วเนี่ยคนนี้ไม่กลายเป็นแบบแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกกันแล้วว่าใครอยู่พวกใครอะไรเงี้ยเทียนเป็นยังไงบ้างคือเรื่องนั้นเทียนก็ไม่ได้คิดแบบอะไรมากเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่รายการเดียวกันแล้วก็เป็นแบบวินเดอร์เดียวกันก็เป็นอะไรที่แบบปกติเขาสนิทกันมาแล้วอะไรก็มีความแบบแอบเสียความรู้สึกบ้างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็พยายามมองอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเสียความรู้สึกนี่คือเสียความรู้สึกกับคนที่เรารู้จักแล้วมันอยู่ๆก็แบบใช่ประมาณนึงที่แบบแต่เรานึกว่าแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามที่จะแบบไม่อยากจะให้ทุกคนมาเลือกฝั่งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือก็อยากจะให้ทุกคนแบบพยายามเคลียร์กันดีกว่าก็รู้กับงานไหมคะพี่เพราะว่าเราอยู่ในสังกัดเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้สัมผัสกันไม่มีผลกระทบที่จริงเราได้เข้าไปคุยกับซาบิน่าเองไหมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงหรือว่าตัวคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่ได้เจอกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็พร้อมที่จะมาคุยแล้วก็มาเคลียร์กันไปอยู่อย่างวันนี้เขาออกงานกลัวไหมว่าคำตอบเรากับคำตอบเขามันจะสวนทางกันไม่ค่ะเพราะว่าหนูก็คิดว่าทางฝ่ายผู้หญิงเขาก็มันเป็นจริงมันเป็นความจริงอ่ะใช่หนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบพยายามมาต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็โทษทีแล้วก็โดนด่าฟรีไปแล้วใช่ก็ไม่เป็นไรอ่ะค่ะมันก็แบบกระแสเนาะมันก็จะเป็นนี้แหละในฐานะที่แบบว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราคิดมาก่อนหน้านี้ไหมคะว่าการที่เราแบบเปิดตัวอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบแฟนเก่าของคนจะกันกันมันจะแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยไม่เลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบถึงขั้นนี้อ่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้าวงการมาใหม่เหมือนกันไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงระดับนี้แต่ก็แบบก็มีความแบบพีคนิดนึงอ่ะใช่ก็ยังไงบ้างคือด้วยความที่เขาเป็นแบบฝรั่งเขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบระดับของแบบกระแสเรื่องนี้มันไปถึงขั้นไหนอ่ะซึ่งหนูก็พยายามแบบอธิบายให้เขาฟังเขาก็แบบอ๋อจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบพยายามทำให้หนูมองมันในแง่ดีอ่ะเพราะกระแสสุดท้ายก็คือกระแสดีอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ตอนนี้ยังมีคนคอมเมนต์มากตอนนี้นะคะก็ส่วนมากก็โพสทีฟแล้วอะค่ะคนเขาก็เชียร์พวกเราเขาก็เห็นว่าแบบมีคนมาด่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบพยายามให้พวกเราแบบซัพพอร์ตอีชอเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันก็เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นอุปสรรคที่เราได้เจอช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันแบบท้าทายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีบ้างนะคะก็พยายามจะไม่ได้อ่านแต่ว่าแบบด้วยความที่แบบคอมเมนต์มันเข้ามาแบบเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นเรื่องปกติที่เราไม่อ่านแล้วก็พยายามโฟกัสในพวกคอมเมนต์ที่แบบพอจะถูกทางเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างจะมีโอกาสร่วมงานกันถ้าเกิดว่าเจอกันทำงานหรือร่วมอะไรกันได้ไหมคะเนี่ยคือเชียร์ก็เชื่ออยู่แล้วว่าเราต้องมีงานร่วมกันแล้วจะเป็นแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าเชียร์ก็พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะแบบเคลียร์ทุกอย่างอะค่ะเพราะเธอก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบอะไรที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณนะคะ